สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็จะมาแนะนำท่อตัวนี้นะครับที่ผมทำแบบใส่กับ Interceptor 60แต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกรุ่นนะฮะตัวนี้จะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรทรงบวบก็ได้แต่ว่ามาฝาปิดตัวเนี้ยอาจจะเป็นมันไม่ใช่ทรงบวกซะทีเดียวนะครับก็ต่อปลายออกมาสักขนาดนี้ก็ใส่ W175 หรือว่าจะไปใส่รถรุ่นอื่นๆที่แบบว่าเอาเป็นท่อแนวนอนแบบทรงบวกประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยจริงๆแล้วลูกค้าใช้รถ Kawasaki Boss 175นะครับคือคุยกับลูกค้าไว้เนี่ยคือว่าลูกค้าจะส่งท่อมาผ่าท่อเดิมมาผ่านะครับแล้วพอดีผมเห็นท่อแล้วมันผ่าไม่ได้คือท่อมันผุนะครับก็เลยคุยกับลูกค้าว่าลองทำสร้างปลายแบบนี้ไปใส่ไหมก็ลูกค้าก็โอเคก็สั่งผมก็เลยสร้างขึ้นมาออกแบบคือใช้สูตรที่ผมทำอยู่นะครับสูตรที่ผมทำกับทุกรุ่นที่เสียงทุ้มโทนต่ำไม่แป๊ดนะครับก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำสลิปออนใส่กับคอนะครับท่อตัวนี้นะครับผมจะออกแบบคือกันร้อนเนี่ยผมจะทำแบบว่าติดตายเลยเพราะว่าหนึ่งมันจะได้ชิดกว่าไม่แบบไม่นูไม่ห่างออกมาเยอะนะครับตัวนี้ก็คือผมอยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์คือท่อส่วนใหญ่กันร้อนตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะหลายๆค่ายเกือบทุกค่ายนะครับจะทำแบบเป็นถอดได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดทำมาแล้วก็ใส่หูตัวเนี้ยที่ว่าจับน็อตหูนูนขึ้นมายังไงเราก็ไม่ได้ถอดกันร้อนออกอยู่ดีถูกไหมครับแถมจะต้องเกะกะด้วยคือมันจะต้องนูนขึ้นมาเพื่อให้เป็นระยะน็อตขันเข้าไปแต่ผมก็เลยตัดสินใจออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของผมเลยคือเขาเรียกอะไรใส่แบบตายเลยคือไม่ต้องถอดคือมันจะเป็นสไตล์นี้เลยก็คือถ้าเห็นแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับเป็นท่อผมไม่อยากเหมือนใครด้วยแล้วก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปบอกว่าผมออกแบบได้แย่นะครับเพราะว่าไม่มีใครเขาเชื่อมกันร้อนติดกับท่อกันหรอกแต่ผมมานึกดูว่าถึงจะใช้น็อตจับอะที่ว่ามันเป็นขานูนขึ้นมานะครับที่ว่าเป็นตัว U ขึ้นมาแล้วก็มีน็อตจับตรงเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีใครเขาถอดออกใช่ไหมฮะถึงถอดถ้าถอดกันร้อนออกมันก็จะเป็นแบบตัวยึดนูนๆแบบเป็นตัว U ออกไปอย่างเงี้ยมันก็นูนมันก็น่าเกลียดอยู่ดีสู้ผมก็เลยทำแบบ2แบบก็คือแบบนี้มีกันร้อนติดกับแบบไม่มีกันร้อนติดถ้าคิดว่ามันเกะกะหรือว่ามันไม่สวยหรือไม่จำเป็นต้องใช้ก็คือก็ไม่ต้องใส่ผมก็ไม่ต้องใส่กันร้อนผมก็จะคิดอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดกลัวแบบมาเดินชนแล้วขาจะพองอะไรก็ติดกันร้อนไปโอเคอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับก็คือมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมลงคลิปใน channel รถ Interceptor 60มาบอกว่าผมออกแบบได้ห่วยมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอธิบายว่ามันคือเอกลักษณ์นะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็คือเนี่ยท่อดรอปแน่นอนไม่มีใครบ้ามาเชื่อมติดอะไรประมาณนี้แต่คือผมคิดแล้วว่าถึงจะมีหูจับน็อตยังไงก็เขาก็ไม่ถอดออกอยู่ดีเพราะว่าพอถอดออกปุ๊บมันก็น่าเกลียดมันก็เป็นตุ่มยื่นขึ้นมาตรงเนี้ยใช่ไหมครับโอเคต่อเข้าเรื่องคราวนี้ลูกค้านี่เป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมที่บอส175นะครับคาวาซากิบอส175แล้วผมมาดูเช็คท่อแล้วมันแบบนี้ฮะเขาจะมาผ่าแล้วมันผ่าแล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็เลยคุยกับลูกค้าว่าลองสร้างเอาท่อตัวใหม่ไปทำไหมโดยใช้คอเดิมคือคอเดิมเนี่ยมันยังดีอยู่นี่ครับคอเดิมยังดีอยู่ผมก็เลยทำเป็นสลิปออนโดยเกี่ยวสปริงนะครับแล้วก็สปริงผมก็จะแถมให้ไปเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับทรงท่อระหว่างนี้
ตัวนี้ก็จะมีสลิปออนแล้วก็ผมจะให้สปริงไปด้วยนะครับนี่ฮะผมจะแถมสปริงแต่งไปให้ด้วย1คู่นะครับแล้วผมจะทำเป็นสลิปออนสวมให้ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็คือจะแบบนี้ประมาณนี้นี่ครับง่ายๆง่ายก่อนโอเคครับก็นี่ท่อผมก็จะตัดคอเดิมทำเป็นสลิปออนแบบนี้นะฮะแล้วก็สวมเลยสวมเข้านะครับมันก็จะเป็นบ่ายันอยู่แล้วก็ใส่สปริงครับ2ตัวสปริงดึง2ตัวเดี๋ยวผมใส่ก่อนนี่ครับก็จะเป็นสลิปออนแบบนี้มีสปริงเกี่ยวให้นะฮะแล้วปลายอาจจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับนี่คือเอาไปใส่คาวาซากิบอส175นะก็จะสวยไปอีกแบบเห็นไหมครับมันจะออกแนวคลาสสิกแต่ถ้าเกิดเราชอบคลาสสิกมากๆผมก็จะทำจะขอให้ผมแบบต่อปลายตรงนี้ออกมาสักขนาดนี้ก็ได้นี่ฮะก็คือตกลงกับลูกค้าให้สร้างแบบนี้ให้ก็เลยโอเคผมทำให้เดี๋ยวออกแบบให้แล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปเสียงท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอผมส่งท่อไปให้ลูกค้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวลูกค้าใส่จะขอให้ลูกค้าส่งคลิปเทสเสียงมาให้นะครับคาวาซากิบอส175นะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเทสเสียงท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมเทสจากหูฟังนะครับฟังจากหูฟังจะได้เสียงที่สมจริงผมจะพูดเกือบทุกคลิปในการฟังเทสเสียงท่อทุกคลิปของผมก็หาหูฟังที่แบบคุณภาพดีๆหน่อยฟังนะครับเสียงมันจะสมจริงประมาณ 70-80% แต่ยังไม่ 100% นะครับเสียงจริงคือจะทุ้มกว่านั้นอีกคราวนี้ก็แล้วก็สนใจที่จะทำท่อยังไงก็ทักไลน์ ID มาหาผมได้นะครับมาคุยกันก่อนไม่สั่งไม่เป็นไรคือคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับ ID line dopakin นะครับ dopakin ก็มีปัญหาเรื่องท่อหรืออยากจะปรับเสียงท่อแต่งเสียงท่อเดิมผ่าท่อเดิมหรือสร้างท่อใหม่หรือจะทรงแบบนี้นะครับก็ทักมาคุยได้ก็เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดแล้วจะสั่งไม่สั่งก็ว่ากันอีกทีนึงโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างน้อยก็กดไลค์ใต้คลิปทุกคลิปที่ชมนะครับให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบอส175